คุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าข่าวบางอย่างที่ได้รับความสนใจในโลกโซเชียลมักจะมีการแสดงความคิดเห็นต่อว่าอย่างรุนแรงปรากฏอยู่มากมายบางครั้งเราเองก็เผลอทำไปโดยไม่รู้ตัวเช่นกันเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรไปติดตามจากผู้เชี่ยวชาญกันครับถ้าเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในข่าวนั้นแล้วเราถูกคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์คำวิพากษ์วิจารณ์แบบไหนที่เราอยากจะได้ยินได้ฟังแล้วถ้ามีคนมาสะท้อนว่าเอ้ยคำนี้มันแรงไปนะคนอื่นฟังแล้วจะรู้สึกยังไงถ้าแบบนั้นอาจจะต้องฟังคนอื่นเหมือนกันครับว่าคำวิพากษ์นั้นอาจจะไม่เหมาะสมแล้วคงจะต้องรีบลบคอมเมนต์ดังกล่าวแล้วก็ไม่ทำอีกในครั้งต่อๆไปเหมือนกับกรณีที่มีคนที่ถูกกระทำทารุณกรรมอะไรบางอย่างนะครับแล้วเมื่อไหร่มีข่าวนี้ก็จะมีคนที่ไปโพสต์ทำนองว่าคนที่ทำมันไม่ดีมันเลวมันชั่วอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบางทีพอโพสต์ไปแล้วพอทำไปแล้วพอถึงเวลาจริงพิสูจน์ขึ้นมา3วัน5วันพบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วคำกล่าวที่ไปต่อว่าที่ไปวิจารณ์คนที่เขาคิดว่าเป็นผู้กระทำโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยมันฝังอยู่ในใจคนที่โดนวิจารณ์ไปแล้วอะโดยที่ไม่มีใครไปขอโทษนะครับไม่มีใครไปบอกว่าเสียใจที่โพสต์แบบนั้นไปโดยไม่รู้ทันบาดแผลตรงนั้นมันเกิดไปแล้วโดยที่ทุกคนไม่ได้ไปสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นว่าความจริงมันคืออะไรคิดก่อนไลค์ก่อนโพสต์ก่อนแชร์ว่ามันจะเกิดผลกระทบเชิงลบเชิงบวกกับใครใครที่มาเกี่ยวข้องได้บ้างเราจะตอบสนองอย่างไรที่เหมาะสมและไม่เป็นการส่งต่อความรุนแรงซ้ำโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวแล้วถ้าตัวเราเป็นคนที่ถูกวิจารณ์ซะเองเราจะรับมือกับความคิดเห็นที่มาโจมตีเราได้ยังไงครับเวลาที่เกิดเรื่องเชิงลบโดยที่เราพยายามจะอธิบายให้คนอื่นฟังอย่างแรกมันไม่มีใครฟังครับอย่างนึงคือออกจากโลกออนไลน์มาก่อนอาจจะปิดแอคเคาท์ชั่วคราวเพื่อไม่ต้องรับรู้สื่อเหล่านั้นแล้วลองพิจารณาอารมณ์พิจารณาเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นเข้าหาคนที่จะช่วยเหลือได้เมื่อถึงเวลาที่คิดว่าพร้อมแล้วสามารถอธิบายได้เราค่อยกลับเข้าไปใหม่และถ้าเผชิญแล้วเกิดปัญหายังไม่สามารถจัดการได้ด้วยตนเองอย่าลืมว่ายังมีสังคมรอบข้างยังมีพ่อแม่ยังมีครูยังมีเพื่อนร่วมงานที่จะสามารถช่วยเหลือได้แล้วสามารถให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสมและหวังดีจริงๆคุณหมอยังบอกอีกนะครับว่าหากเกิดความเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับก็อาจต้องปรึกษาแพทย์หรือท้ายที่สุดก็พึ่งกฎหมายเพื่อจัดการกับการแสดงความคิดเห็นที่ไม่จริงเหล่านั้นด้วยครับแล้วกลับมาพบกับรายการโซเชียลบายจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิตี้ในครั้งต่อไปได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ